แต่สิ่งที่เมย่าจะทำเมื่อตัวเองชนะคือไม่ได้ตำแหน่งแต่เราได้ตำนานไม่ได้ตำแหน่งแต่เราได้ตำนานทำไมฉันล้มแล้วฉันแบบตายวันจังเลยแผลฉันไม่หายมานั่งดูอาตายกูเป็นบอกว่ากระชัยไงตอนนั้นคือแผลหายแบบยากอยู่นะก็กลัวแบบครั้งตัวเองจะต้องตัดขาอะไรเงี้ยก็เสียวเหมือนกันใช้งานแล้วค่ะยังไงบ้างก็ใช้มันก็ต้องใช้งานเราคาดหวังที่จะเจ็บไว้เยอะกว่านั้นก็เลยรู้สึกว่าเจ็บแต่หมายถึงว่าทนได้เราพูดแบบนี้ดีกว่าสวัสดีค่ะมียาสุจันนะคะมีสตอรี่ไทยแลนด์ปี2023ค่ะวันนี้ยาก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะก็ทำคลิปทั่วไปติ๊กต็อกไอจงไอซีแล้วก็ Facebook อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่อะคนอะรู้จักเมย่าจากผลงานไหนเอาจริงนะคนรู้จักเมย่าจากที่เมย่าแบบชอบทำคลิปประหลกอะไรอย่างเงี้ยเมียก็เป็นคนที่ทำคลิปอะไรเนี่ยมันตั้งนานแล้วแล้วทีนี้เราก็ได้มีโอกาสไปประกวดตอนนั้นประกวดมิสซิสซิปปีแล้วก็มันก็เป็นไวรัลอะไรเงี้ยคนก็เลยรู้จักแบบวงกว้างมากขึ้นแม่พูดถึงมิสซิสซิปปีหนูเลยอยากรู้เลยว่าคิดยังไงตอนนั้นเราถึงไปมิสซิสซิปปีเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้เทสของทริปฟาร์มคือตอนนั้นคิดยังไงใช่ไหมไม่ได้คิดอะไรเลยจะได้ฟังแค่เรารู้สึกว่าเราก็เป็นแบบสาวประเภท2คนหนึ่งแล้วรู้สึกว่ามีคนจ่ายค่าสมัครให้เรา 5,000 บาทเราก็เลยรู้สึกว่าอ้าวฉันก็ไปได้นี่อายุอะไรฉันก็ได้ฉันก็เป็นกระเทยเหมือนกับทั่วไปอะไรเงี้ยเราก็เลยลองไปเสี่ยงเพราะตอนนั้นเราคิดแค่ว่าถึงเราไม่ได้ผ่านเข้ารอบอ่ะเราก็จะได้กระแสและอะไรเงี้ยมีงานแน่นอนอะไรเงี้ยสรุปเป็นไปตามที่เราว่าตั้งใจไว้จริงๆเราก็เลยได้รับโอกาสอะไรมากมายเยอะมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่มันเป็นไวรัลมากเลยนะตอนนั้นคือตอนนั้นอะเชิดป้าจริงๆอะตอนนี้ก็ไม่นั่งคิดอยู่เหมือนกันว่าแบบตอนนั้นเราคิดอะไรวะอะไรเงี้ยแต่เราก็เราอยากไปอะมันเป็นเวทีประกวดนางงามเราก็ประกวดเดินทรงเดินสายมาอะไรเงี้ยเราก็มันต้องเป็นสักครั้งอะเนาะกระเทยมันเกิดมาเนาะคนแต่งหญิงอะมันก็ต้องแบบเวทีแรกที่ทุกคนคิดหรือทุกคนนั่งดูอะไรเงี้ยก็มีที่นี่อะอะไรเงี้ยแม่เป็นยังไงบ้างกับไวรัลวัยเด็กของคุณแม่มันเพลงปิดปี้ปิดนี่เป็นยังไงคุณแม่คือจริงเลยเราเป็นศิลปินมาตั้งแต่เด็กๆแต่เมื่อก่อนเราชื่อน้องลานน้องลานติดหล่อน้องลานติดปี้ปิดอะไรเงี้ยเราก็มีแบบผลงานมีอัลบั้มร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กพอเหมือนกับว่าเราโตไปบางคนก็จำได้บ้างบางคนก็จำไม่ได้บางคนก็แบบเหมือนคุ้นๆแต่พอเรามาอยู่กับพี่มิกนะพี่มิกเขาก็จะเป็นคนที่ศึกษาน้องทุกคนเคยทำอะไรอีนี่เคยมีผลงานอะไรชีก็จะค้นหาชีก็มาเปิดแล้วชีก็ปล่อยลงติ๊กต็อกแล้วเพลงมันดันแบบมันจะมันโตเนาะในติ๊กต็อกมันเต้นกันก็เลยแบบเป็นไวรัลไปอยากปิดตอนเด็กๆเนาะเราอยู่วงการตลกบ้างวงการเพลงบ้างวงการบันเทิงบ้างเราเข้าสู่วงการนางงามได้ยังไงเราก็หยุดจากอีนั่นไปก็คือแบบว่าแบบมันด้วยความที่มันต้องไปเล่นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยมันต้องทำงานดึกแล้วเราก็จะแบบตื่นมาเรียนไม่ไหวแล้วเรียนก่อนเนี่ยก็พอมาเรียนปุ๊บก็เจอกระเทยเยอะกระเทยก็บอกให้ลองประกวดนางงามสิก็ไปประกวดแล้วด้วยความที่เราเป็นคนที่ปากต่อยหอยมาตั้งแต่เด็กเนาะเวลาเราขึ้นเวทีมันมีองค์มีอะไรเงี้ยคนก็ชอบก็เลยประกวดเล่นมาประกวดลองผิดเวทีนู่นเวทีนี้ได้บ้างไม่ได้บ้างเงี้ยตั้งแต่รางวัล500 บาทอุ้ยเลยหรอใช่500 300ก็มีอะไรแต่เมย่าเป็นคนหนึ่งนะที่แบบว่าขึ้นเวทีไปคือไม่ช็อตไม่เลยช็อตไม่คือหรอช็อตแรงหรอยูไอยูไงช็อตถ้าเรามีความรู้สึกว่าถ้าเป็นคำถามอะไรที่มันเป็นทางการที่แบบมันต้องใช้ความรู้เฉพาะหมายถึงว่าเราต้องรู้เรื่องนั้นๆจริงๆอะไรเงี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่ามันยากอ่ะถ้าเราไม่มีความรู้ถูกไหมอ่ะเราพูดไปผิดมันก็จะอาอีกอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เมย่าจะทำเมื่อตัวเองช็อตไม่ไม่ได้ตำแหน่งเราได้ตำนานไม่ได้ตำแหน่งแต่เราได้ตำนานแล้วตำแหน่งที่เราเพิ่งได้นี้ยังไงก็มีสตาร์บูลาร์ดอันนี้คือเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบไม่ว่าแต่ตอนนั้นก็กลัวเหมือนกันเป็นคนที่ประกวดนางงามแล้วกลัวที่สุดเลยแต่หนูดูนะทุกเทปแม่ทำดีทุกเทปเลยนะใช่คือเรามีความรู้สึกว่าเราไม่อยากจะไปอยู่ในแรงกิ้งที่11กับ12เพราะเรารู้สึกว่าอีนี่ผ่านงานมาตั้งเยอะอะไรอย่างเงี้ย
คือเราป่วยนี้เราก็เลยพยายามที่จะตั้งใจทำให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยมันอะไรที่ยากๆเราก็จะคิดมาแล้วว่าจริงๆเขาจะมอบแคมเปญให้ก่อนว่าวันนี้ทำพรุ่งนี้ทำอะไรถ่ายวันนี้เสร็จพรุ่งนี้ทำอะไรพอพรุ่งนี้ทำอะไรเขาจะมานั่งวางแผนเนาะมานั่งวางแผนว่าถ้ามันเต้นโพลนะรู้เสาชันรูดไม่ค่อยได้สิแล้วทำไงก็ต้องหาทริคหาอะไรให้คนจำเราได้คือในแต่ละ EP อ่ะถึงเราอาจจะไม่ได้คะแนนดีมากแต่ก็ให้คนจำให้ได้แต่ฉันจำเธอได้ทุกเทปโดยเฉพาะเทปนั้นฉันชอบมากเลยที่เป็นเดินแบบโรมันอ่ะเขาเรียกสวยมากการเดินเป็นการเดินแบบใช่โถดจากมากแล้วสูงแบบสูงตกปุ๊บคือขาหักได้พูดแค่นี้แต่เราก็ด้วยความที่เรารู้สึกว่าเราก็ต้องสู้อ่ะคืออีกคนอื่นมันทำได้เราจะไม่พูดว่าอุ้ยอันตรายโน่นนี่นั่นเราจะไม่พูดมันไม่ได้มองแค่ว่าใครสวยแบบตามบิวตี้สแตนดาร์ดจริงๆอ่ะมันก็แบบทุกคนเข้ามาคือทุกคนเท่ากันหมดใครทำดีก็ได้คะแนนเยอะอีกนึงเรามันส่งมงไงแม่เราก็เลยแบบทำดีขึ้นมาเรื่อยๆพอทำดีขึ้นมาเรื่อยๆปุ๊บเราก็เลยแบบเริ่มมีหวังพอหลังๆเราก็พยายามทำให้ตัวเองไม่ก็เลยได้มงในที่สุดเนี่ยทุกคนค่ะเหตุการณ์เนี่ยภายใน7วันถึง1เดือนตรงเนี้ยมันมีเหตุการณ์ไหนที่มันแบบมีความเซลเข้ามาในชีวิตบ้างไหมแม่เล่าให้ฟังหน่อยค่ะล้มฮะไปล้มที่ไหนมายังไงคุณแม่ไปถ่ายรายการมาแล้วทีนี้เล่นวอลเลย์บอลแล้วทีนี้มันล้มพอล้มปุ๊บตอนนั้นเราก็คิดว่าเราแบบไม่เป็นอะไรแหละแต่พอมันนั่งนึกทีนึงทำไมฉันล้มแล้วฉันแบบหลายวันจังเลยแผลฉันไม่หายมานั่งดึกดูอาตายกูเป็นบ้าว่ากระชัยไงตอนนั้นคือแผลหายแบบยากอยู่นะบันแบบอาทิตย์กว่าเลยอ่ะก็กลัวเหมือนกันว่าตัวเองต้องตัดขาอะไรเงี้ยก็เสียวเหมือนกันเรื่องที่แม่ไม่ได้ทำจมูกเพราะเบาหวานเนี่ยมันยังไงคุณแม่ก็นั่นแหละน้ำตา297เลนนะคนปกติเขาไม่เกิน126นะคะทุกคนขาแล้วทีนี้พอไปปรึกษาใช่ไหมหมอที่เป็นเบาหวานอย่างเงี้ยหมอบอกว่าคนไทยเป็นเยอะมากเพราะทุกคนกินอะไรคือต้องระวังคนไทยที่เป็นแบบไม่รู้ตัวเนี่ยเหมือนถ้าเราไม่แบบไม่ไปตรวจร่างกายตอนนั้นอะเราก็ไม่รู้เราก็ยังกินเหมือนเดิมมันไม่เกี่ยวคนผอมคนอ้วนนะเบาหวานไม่เกี่ยวนะจ๊ะเป็นได้หมดโอเคแม่อยากให้แม่กรี๊ดออกมาค่ะสำหรับการเป็นเบาหวานครั้งนี้ทำให้แม่ไม่ได้ทำจมูกกรี๊ดออกมาถ่ายแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยพอจะสวยโรคภัยมันก็จะมารุมเราไปเลิศเลยคุณแม่อย่างหนึ่งแม่ทำนมก่อนประกวดหรือหลังประกวดก่อนค่ะคือตอนนั้นอ่ะมันจะมีช่วงถ่ายเรียลิตี้เนาะมีตอนนั้นมิยายังไม่ได้ทำที่ถ่ายเรียลิตี้มิยามันก็จะเว้น1เดือนแล้วก็ผลไฟนอลมิยาก็เลยแบบได้รับติดต่อจากโรงพยาบาลเลยรับพอดีมิยาก็เลยมาทำนมก่อนแล้วก็พักเดือนหนึ่งนมนั้น1เดือนดีที่ขึ้นเวทีอยากให้แม่พูดถึงการดูแลตัวเองตอนที่ตัวเองทำเสร็จ7วัน14วันแล้ว1เดือนมันเป็นยังไงวิวัฒนาการของคุณแม่เรื่องนมนะ7วันสองวันแรกเจ็บมันที่บอกไงผ่าตัดใหญ่เนาะมันต้องซ้อมมันต้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็เจ็บแต่คือใครจะมาถามว่าไม่ทำนมไม่เจ็บหรอนี่บอกเจ็บแต่หมายถึงว่าเราคาดหวังที่จะเจ็บไปเยอะกว่านั้นก็เลยรู้สึกว่าเจ็บแต่หมายถึงว่าทนได้เราพูดแบบนี้ดีกว่าแล้วทีนี้วันแรกที่แม่ย่าออกจากห้องผ่าตัดช่วงกลางดึกมันก็จะมาฉีดยาให้แล้วก็เลยรู้สึกว่ามันก็จะบรรเทาอาการไปวันสองวันแรกแม่ย่าก็จะพอเราเจ็บปุ๊บเราก็จะกินยาแก้ปวดเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็ใช้ชีวิตทำอะไรได้เหมือนแม่ย่าเดินได้ตั้งแต่สองวันแรกอู้เก่งจังสองสามวันแรกอะไรเงี้ยแต่ค่อนข้างที่จะแบบรู้สึกว่ามันตึงมากแล้วก็กลับมานอนที่บ้าน14วันเนี้ยแม่ย่าแบบนั่งดีเลยค่ะหรอใช่แล้วพี่แม่ย่าแบบหายเจ็บแบบหายเจ็บจริงๆตอนไหนหลังจากที่มาใส่เนี่ยผ้าหลับอ่ะก็คือหายเจ็บแล้วคือไม่เจ็บแล้วแต่แค่มันรู้สึกว่ามันตึงคือบางครั้งอ่ะเวลาเราทำหน้าอกไปเราไม่ต้องเครียดนะว่านมมันจะอยู่ตรงนี้มันบวมอยู่ตอนแรกเนี่ยก็เครียดเหมือนกันตอนแรกว่าโอ้ยคือว่ามันจะอยู่นี้จริงๆเขาบอกมันไม่ใช่มันบวมเนี่ยพอหายบวมทุกคนตอนนี้ประมาณ11เดือนใช่11เดือนแล้วนะใช่เนี่ยทุกคนดูดิสวยมากคือแอบเห็นของจริงแล้วสวยเกินจริงก็เลยตาแตกก็เลยรู้สึกว่าแล้วมันพอดีตัวด้วยตอนแรกจะบอกคุณหมอว่าคุณหมอค้าหนูขอแบบ300พอหนูกลัวหน้าอกมันจะใหญ่แล้วมันจะทำให้ตัวใหญ่ของยี่ห้ออะไรไหมเมนเตอร์400cc เลยเมนเตอร์400cc ทำกับคุณหมอกิติศักดิ์คุณหมอป่องแสนเคสเนี่ยทุกคนแล้วคุณหมอให้คำปรึกษาเมียดีมากคุณบอกว่าเนี่ยช่วงเมียช่วงตัวเนี่ย300คุณหมอบอกว่ากลัวว่ามันจะไม่เห็นเนินแม่อะไรเงี้ย400ซื้อเอา
กลัวว่ามันจะใหญ่โอ้สรุปจริงมันก็พอดีตัวจริงๆไม่ใหญ่เลยนะเออไม่ใหญ่เลยเราก็เลยรู้สึกว่าเออแฮปปี้มากๆอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราทำมามันก็จะเสริมเราแบบหลายๆด้านด้วยแต่คนก็รู้จักแบบให้งานมาให้อะไรเรามากขึ้นเหมือนงานไหนที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องใส่บงใส่บลาอะไรตอนแรกเราไม่มีนมเราก็จะไม่ได้งานแต่พอหลังๆเราก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วนมคู่นี้อ่ะแม่ได้ออกงานบ่อยไหมแล้วได้ใช้งานหรือยังใช้งานแล้วค่ะยังไงบ้างก็ใช้มันก็ต้องใช้งานเออบางทีก็แต่งตัวเซ็กซี่ก็เหมือนกับเป็นการใช้งานเนาะคนก็จะทักแต่จริงๆอ่ะตั้งแต่เมียทำนมมามีหลายคนบอกว่าเออนมเมียแบบดีสวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ก็มีคนชมว่าเออมันดีมากนะมันเหมาะเมียนะและที่สำคัญคือแบบมันค่อยๆนิ่มค่อยๆคลอยลงอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้งานทั้งแบบออกงานแล้วก็งาน outdoor แล้วก็ indoor อันเนี้ยตัวเองจับไม่เท่าคนอื่นจับคนอื่นจับเขาแบบบอกตัวเองไหมว่ามันเป็นยังไงคือจริงๆอ่ะของแม่ย่าทำมันเป็นที่กล้ามกล้ามเนื้อใช่ไหมคะมันก็ค่อนข้างที่จะลึกกว่าทำบนผิวถูกไหมคะคุณพี่พอมันก็ต้องให้เวลาในการที่เราจะไหนจะเราต้องนวดไหนจะเวลาที่เราจะต้องคลอยแต่แม่ย่ามีความรู้สึกว่าทุกคนมาจับมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ได้แข็งและไม่ได้ตั้งบล็อกเนี่ยค่ะทุกคนมันก็จะมีความแบบพอไปเรื่อยๆอ่ะมันก็จะรู้สึกว่ามันจะเข้าที่มากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้นะเรารู้สึกว่าเราอ่ะชอบนมทรงนี้เราก็จะไม่ชอบที่มันคล้อยเกินหรือว่ามันจะปึงหรือว่ามันจะเป็นบล็อกเกินไม่แล้วตั้งแต่พี่มีย่าทำนมอ่ะเห็นใส่โป๊บ่อยมากถ่ายภาพนิ่งโป๊แบบสุดๆอ้าวยอดวิวเป็นยังไงบ้างแม่พี่เอ็นเกิดมาพอดีมาเราก็เลยรู้ว่าทางเซ็กซี่เราก็มาได้นะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าเออนมคู่นี้มันตอบโจทย์จริงๆเอาจริงเมื่อก่อนก็แต่งเซ็กซี่แต่หมายถึงว่าเราแค่ไม่มีนมโชว์พี่เมย่าอยากทำศัลยกรรมอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะตอนนี้คือจริงๆอ่ะจมูกแหละคือตอนแรกเรามีความรู้สึกว่าเราน่าจะพอแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยความคิดเรามันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะเราเป็นคนที่เราก็ไปสัมภาษณ์รายการไหนเราก็ไม่เคยแอนตี้เรื่องการทำศัลยกรรมเมียก็บอกว่าวันนี้เมียอาจจะไม่อยากทำแต่ในอนาคตเราไม่รู้เพราะความคิดตอนนั้นเราเปลี่ยนแล้วเหมือนอย่างที่บอกไงว่าฉันอยากทำมากฉันก็ทำตอบสนองความต้องการของตัวเองซึ่งมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดนะในการที่จะทำศัลยกรรมควรที่จะถามใจตัวเองเป็นอันดับแรกและสองเลยคือหมอค่ะว่าหมอทำให้คุณได้ไหมหมอบอกว่าควรทำมาเป็นในรูปแบบไหนอะไรเงี้ยคือจริงๆอ่ะเราปรึกษาคนที่ทำอ่ะที่มีประสบการณ์อ่ะทำปรึกษาได้แต่หมายถึงว่าท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องพิจารณาเองความพึงพอใจเราถูกไหมก็ก่อนจากกันไปนะทุกคนค่ะเมียก็ฝากผลงานเมียอาจจะมีแบบว่าพวกซิงเกิลเนี่ยหรือความที่เราเป็นนักร้องเด็กแล้วก็ใช้เสียงหน่อยอาจจะมีซิงเกิลเร็วๆนี้อย่าเลยอย่าบอกนะว่าป่าลืมเป็นสปอนเซอร์อีกทำเองว้ายรถแต่ป่าเหลือก็สนับสนุนอีกเออก็เชียร์ให้ทำก็จะมีแบบซิงเกิลเป็นของตัวเองลงในช่องตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการประกวดนั่นแหละค่ะอย่างที่ฝากไปมีสเปเชียลอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็ผลงานทั่วไปตามโซเชียลต่างๆก็ฝากตามเมย่าด้วยนะคะหรือว่าอาจจะมาทำอะไรเพิ่มเติมก็รอดูนะคะบ๊ายบายค่ะ